สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขจ้ามันอีกพวกกาลสินนะพี่น้องเนาะสิภาพพวกเจ้าเก็บบลูเบอร์รี่ก็เก่าพี่น้องจ้าเอามาให้ยายเฮ็ดแยมพี่น้องจ้าอันขั้นตอนการเฮ็ดแยมเนาะเฮ็ดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเล่าบ่ว่างอยู่จะไปเก็บมาเฮ็ดหลายๆพี่น้องจ้าเอาไปฝากพี่ฝากน้องไทยพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็สิแดดดีพี่น้องมื้อนี้แดดดีแล้วสิถ่ายวิวเทิงๆให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อมื้อนั้นแดดบ่มีครึ้มๆเนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าไปเก็บบลูเบอร์รี่เป็นหมู่ไปนะพี่น้องไปเลยกำลังขึ้นเขาพี่น้องจ้ากำลังขึ้นเขาวันนี้อากาศดีพี่น้องแดดแดงเลยอ่ะพี่น้องแดดฮ้อนไปจ้าไปเก็บบลูเบอร์รี่กันวันนี้ฮ้อนฮ้อนจ้าจะเห็นเราเลยนะจ้าหัวมาอีกมุมนึงพี่น้องจ้ามันก็จะมาเฮ็ดแคมปิ้งนะพี่น้องห้อยกองไฟมุมนี้สวยพี่น้องสวยสวยมาจ้าโอ้แดดแดดดีมากมากเลยมุมนี้จะเห็นหมดเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหน้าผาดิพี่น้องเป็นหน้าผาเห็นมากเลยค่ะข้างล่างสูงกว่าที่เคยขึ้นมาอาจจะทอกันกับม่วงบ่องพี่น้องเนาะสวยข้างล่างเป็นหน้าผาจ้ะเนาะถนนคนเดินมาพี่น้องคนขยางทั่วเลยพี่น้องจ้าบอกคุณทางยางอ้อมภูเขาพี่น้องออกกำลังกายป้ายคนสวยสวัสดีพี่น้องจ้าเก็บบลูเบอร์รี่ซอยก่อนนิดนึง
นหน่อยๆมันก็หน่อยละผมเก่าได้ขนาดนี้ต้นหน่อยๆนะนี่เราจับจริงๆนะจับเราทั้งต้นเลยต้นน้อยอะไรอันนี้เกี่ยวกันกระลุกอ๋อโทษเด้อถูกขออภัยต้นน้อยดอกดอกต้นน้อยหมากไงไงเก็บไปหน่อยเก็บที่ร่วงทิ้งอย่าพี่น้องวิถีชีวิตคนไก่บ้านหาอยู่หากินบริเฮ็ดกับบุบลีพี่น้องหลายเฮ็ดแย้มพี่น้องเฮ็ดแย้มฝากพี่ฝากน้องไทยไปกินนะพี่น้องกินน้ำหนาวพี่น้องละต้นนี้นะต้นนี้น้อยน้อยนักนะ
พี่น้องขุดพ่อขุดแม่เฮ็ดไข่มุกเนี่ยอีหลีแล้วจ้ะหนองน้ำมันไหลมากองพี่น้องว้าดดงมันเลยพี่น้องจ้ะพี่น้องป้ามังคาลูกป้าดงดงดงเนี่ยขุดพ่อขุดเฮ็ดไข่มุกเฮ็ดไข่มุกแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องตาขวดพ่อขวดแม่เห็ดไข่มุกบอกบ่มวนพี่น้องไล่นี่ดิพี่น้องเฮ้อ่อนๆเลยเด้ป่นเสียบที่เขาป่นหวานพี่น้องสุกหวานพี่น้องขวดพ่อขวดป้าเจ้าเห็นข่อยบ่จ้ะแคมแขนลูกข่อยเลยพี่น้องไงครับสมบูรณ์พี่น้องสามดอกนี่แกงแรงหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อกด Subscribe ใน YouTube ไม่ได้พี่น้องเด้อกับข้อกาลสินเฮ็ดเองแซ่บเองพี่น้องจ้ากับแฟนเพจได้พี่น้องเด้อคลิปนี้พอแล้วพี่น้องจ้าก็สิเก็บต่อไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าเก็บจนเต็มแล้วพี่น้องครึ่งนึงเลยพี่น้องจ้าครึ่งนึงแล้วมาคลิปนี้นะพี่น้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยพี่น้องเด้อไปละจ้าสวัสดีจ้า